มีสัตว์ค่ะก็คือทั้งสองชนิดค่ะคือมีปลาตะเพียนแล้วก็ปลายี่โศกค่ะซึ่งนะคะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะแล้วปลาในทะลงดีนะคะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมปล่อยปลาพร้อมกันทุกเจ้าสาวของเรานะคะจะแกะถุงให้กับทุกท่านนะคะ5 4 3 2 1ปล่อยปลาพร้อมกันได้เลยค่ะทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเชิญด้านหน้าตะลิ่งนะคะได้เลยนะคะแล้วเพื่อนพายมพร้อมกันได้เลยค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะเราจะดูแลแล้วก็ได้เป็นอาหารของปลาด้วยนะคะแบบไม่ตรงนะส่วนแรกในการทำเกษตรนั่นก็คือการปลูกผักแบบน้ำนั่นเองนะครับคุณเราก็เลยหาคำตอบในการที่โครงการนี้ขึ้นมานั่นเองก็คือสำหรับพื้นที่จริงนะคะให้นักศึกษาทุกคนนะคะได้มาเรียนรู้แล้วก็ทดลองใช้อุปกรณ์จับปลาตามวิถีชุมชนจริงนะแบบจริงนะคะแล้วก็มีตุ้งจับปลาค่ะบริเวณด้านซ้ายมือนะคะปี4ปี5คือจะมีการลดหลักสูตรครับราชภัฏวไรโอรมกรนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ของเรานะครับแปลงนาสาธิตของเรานะครับจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษานะครับได้เรียนรู้วิธีการทำนาต่างๆนะครับนะครับทั้งหมดมี4แปลงครับเนื้อที่ทั้งหมดนี้ครับมีทั้งหมด4ไร่นะครับผมแปลงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำมาหว่านนะครับโอเคนะครับ1 2 3หว่านครับสวยงามมากๆเลยนะครับสวยงามมากๆครับหว่านเลยครับนี่นะครับการกระจายตัวของเมล็ดข้าวที่สม่ำเสมอนะครับจะช่วยในการลดวัชพืชในการเกิดขึ้นมานะครับเราก็จะง่ายต่อการดูแลเลยนะครับ 5,000 ปทุมธานีการให้ผลผลิตของ 5,000 ปทุมธานี1นะครับก็จะให้ผลผลิตอยู่ที่วงนาเวียงนะครับการทำนาวงนาเวียงคืออะไรครับขึ้นมาเนี่ยจะใช้แล้วเราจะถ่ายไงถือว่าเป็นเกียรติของนักศึกษาคือม่วงโอ้โหทั้งหมด